بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดุลิลลาห์ครับนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาพบเจอพี่น้องชมรมผู้สูงอายุอัลลอฮฺไม่อยากจะพูดเลยฮะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยหัวใจของพี่น้องที่เนี่ยยังสาวอยู่เลยนะครับผมจริงนะครับยังมีความกระตือรือร้นในการที่จะฟังเรื่องราวศาสนาเรียนรู้เนี่ยผมว่าหัวใจนี่คือยังวัยรุ่นอยู่ส่วนวัยรุ่นที่ไม่เรียนรู้เนี่ยคือหัวใจชาราป่วยใช่ไหมฮะเราวัดกันที่ใจทำดีแล้วครับก็ไม่ได้มานานดีใจมากครับพอฮัจญ์อรุณโทรมาเนี่ยก็ดีใจมากที่จะได้รับโอกาสในการมาเจอพี่น้องอีกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระทางด้านวิชาการผมก็ชอบประชาสัมพันธ์เรื่อยไปนะวันนี้มีประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบว่าตอนนี้ผมเปิดบริษัททำบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทขายข้าวสารนะครับเป็นข้าวหอมมะลิข้าวขาวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีข้าวภูเขาอีกข้าวภูเขาพี่น้องไม่เคยได้ยินเลยผมเชื่อเพราะว่าผมเพิ่งจะตั้งมันขึ้นมาเองนะครับเป็นข้าวที่ผมจะเอามาจากพี่น้องกะเหรี่ยงที่เขาปลูกกันที่นั่นไม่มียาไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยเป็นข้าวที่บริสุทธิ์มากๆจะเอามาแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้เอามาต้องรอหลังอีดนะครับหลังอีดผมจะขึ้นไปช่วงอีดจะขึ้นไปเชียดบัวที่นู่นฮัมดีลาก็จะเอามาที่ตั้งบริษัทข้าวเนี่ยบอกกับพี่น้องเลยว่ารายได้ทั้งหมดหักต้นทุนนะครับที่จะต้องไปซื้อข้าวมาผลิตข้าวเนี่ยเอาไปสร้างบ้านให้คนจนเหมือนที่ตั้งโครงการไว้ผมไม่อยากจะรอเงินบริจาคเพียงอย่างเดียวมันนานมากก็เลยคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นรายได้เข้ามาช่วยตรงนี้ฉะนั้นเงินที่ผมได้จากเนี่ยผมไม่เอาผมก็อยากให้พี่น้องเห็นความตั้งใจตรงนี้ด้วยคือพี่น้องซื้อข้าวเนี่ยไม่ได้ช่วยผมนะครับไม่ได้ช่วยผมมีเงินเยอะไม่ได้ช่วยผมร่ำรวยแต่ช่วยให้คนมีบ้านคิดอย่างนี้แล้วกันนะฮะช่วยให้คนมีบ้านครับผมก็ช่วยกันบ้านหลังหนึ่งงบประมาณ 70,000 ที่พี่น้องบริจาคผมมาเนี่ยเรื่อยๆฮะครบ 70,000 แล้วผมก็เลยจะสร้างตอนนี้คือถ้าไปรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมเขาจะคิดราคาครึ่งนึงค่าแรงของเขาเนี่ยครึ่งนึงของราคาบ้านสมมติว่า 70,000 ก็เขาคิดค่าแรงเขาอีก 70,000 ก็เป็น 140,000 คือเราไม่มีเงินตรงนั้นก็เลยประกาศพนักงานบริษัทอลูกาเนี่ยคนที่เป็นช่างสร้างบ้านกับช่างเชื่อมเรารับสมัครเลยมาเป็นพนักงานของเราแล้วเราจ่ายเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไปเสร็จแล้วหน้าที่ของคุณ2คนก็คือสร้างบ้านให้คนจนไม่ต้องทำอะไรเลยสร้างบ้านให้คนจนอย่างเดียวหรือที่มัสยิดใดมีผู้ต้องบำรุงรักษาพี่น้องติดต่อมาทางผมเลยผมมีทีมงานไม่ต้องเสียตังค์เพราะเราจ่ายเขาเป็นเงินเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาทีมงานของเราเนี่ยไปบูรณะมัสยิดไปบูรณะมัสยิดนะครับไม่ต้องมานั่งเสียตังค์เป็นวันละ500-600ต่อคนไม่ต้องมาเอาฟรีแล้วก็ไปเลยเอาไปทำนี่คือผมต้องการจ้างแบบนี้นะครับก็นี่ก็คือประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องฮะก็ขอให้พี่น้องช่วยกันด้วยนะครับผมทำดีแล้วครับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อก็คือจงเตรียมพร้อมเผื่อวันพรุ่งนี้เป็นหัวข้อผมเชื่อว่าเป็นหัวข้อที่จะต้องเขาเรียกอะไรฮะตรวจสอบตัวเองแล้วกันเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในกุรอานยืนยันว่ากุลลุนัฟซินดาอิกะตุลเมาท์ทุกๆชีวิตต้องพบเจอกับความตาย
กุลอินนัลเมาตัลลซีตะฟิรูนมินกุมฟะอินนะฮูมุลากิกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในกุรอานนะครับว่าแท้จริงความตายเนี่ยที่พวกท่านจะหนีมันน่ะแต่พวกท่านจะหนีมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมาเจอพวกท่านเราไม่สามารถที่จะหนีความตายได้เราไม่สามารถที่จะประวิงเวลาที่จะตายล่าช้าหรือว่าตายเร็วก่อนได้ไม่มีความสามารถทั้งหมดอยู่ในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เสียชีวิตจนกว่าพวกท่านจะเป็นมุสลิมเสียก่อนวันนี้เราเป็นมุสลิมแต่เราไม่ใช่มุสลิม 100%เพราะว่าคำว่ามุสลิมเนี่ยอิสลามเนี่ยมันมีความหมายว่ายอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีความหมายว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรเนี่ยเราต้องทำตามอย่างเดียวอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราต้องหนีออกอย่างเดียวเลยนี่คือเรียกว่ายอมจำนนแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปตรวจสอบชีวิตที่ผ่านมาของเราจะพบว่าเราไม่ได้ยอมจำนนเลยหลายครั้งเราดื้อกับอัลลอฮ์นะครับวันนี้เราอายุมากแล้วเนี่ยคนที่มีอายุมากและยังไม่เสียชีวิตตอนนี้ถือว่าเป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสที่เรากลับไปใคร่ควรพี่น้องลองนึกสภาพว่าบาปอะไรที่ตัวเราตอนนี้ที่เราทำไว้ในอดีตแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายพี่น้องนึกให้เยอะๆเลยผมเนี่ยมีเยอะมากเลยสมัยวัยรุ่นนะพี่น้องอย่างที่บอกว่าสมัยวัยรุ่นผมเนี่ยคือเป็นคนเกเรติดยาเสพติดติดกัญชาติดยาบ้าดูดบุหรี่ถูกตำรวจจับทุกอย่างเลยเพราะติดกัญชาติดยาบ้าติดเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องละหมาดเราก็ไม่มีถือศีลอดเราก็ไม่มีใช้ชีวิตแบบเกเรพี่น้องแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยที่จะให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็เตือนเราตลอดบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเตือนเราแรงๆเพื่อให้เราสำนึกใช่ไหมฮะเพราะมนุษย์จะไม่มีวันสำนึกถ้ามนุษย์ไม่ถูกหรือว่าไม่ถูกทดสอบหรือว่าอะไรครับไม่ตายมนุษย์จะไม่สำนึกมันมีในรายงานบทหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดของท่านนบีหรือเปล่าหรือเป็นคำพูดซอฮาบะห์ได้กล่าวไว้ว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่ตอบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าจะเห็นลงศพหรือว่าเห็นความตายแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าบางครั้งเห็นความตายเนี่ยก็ไม่สำนึกจนกว่าจะถูกอาซาบในหลุมกุบอเสียก่อนถึงจะมาสำนึกยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยเถิดอันนี้คือคนฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัฟมัยยัมชีมุกิบบันอะลาวัจญีอะฮดามัยยัมชีซะวียันหลายๆครั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพบเจอกับความหลงผิดหรือว่าได้พบเจอกับเรื่องเลวร้ายเนี่ยเพื่อที่จะดึงเรากลับมาบนทางที่เที่ยงตรงตอนที่ผมเกเรนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรไม่ค่อยกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยถ้ากลัวเนี่ยก็คงไม่ทำตัวเกเรใช่ไหมฮะก็คือไม่กลัวก็คิดไว้ตอนช่วงวัยรุ่นนะคิดว่าเจออะไรก็เจอแต่วันนี้ขอมีความสุขขอมีความสุขก่อนเจออะไรก็เจอบ้านปลายเป็นยังไงก็เอาหมดนี่คือความโง่เขลาของตัวเองเพราะไม่ได้เจอการลงโทษจริงๆไม่ละหมาดก็ไม่เดี๋ยวยังไงก็ได้จะลงโทษยังไงเอาหมดเลยแต่ตอนนี้คือชีวิตอยากจะเสเพลแต่พอมาวันหนึ่งวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรารู้ว่าเรานี่มันอ่อนแอมากๆแล้วเราเนี่ยไปไม่รอดถ้าไม่เข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยเราสำนึกทันทีเลยผมจำได้ว่าสิ่งที่มาเปลี่ยนผมจากคนเกเรคนไม่เรียนหนังสือเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่าผมเรียนหนังสือเนี่ยเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับโอ้โหพี่น้องสุดยอดนี่ไม่ธรรมดาแต่เผอิญว่าปีนั้นน่ะเป็นปีที่เขามีนโยบายให้คนใกล้พื้นที่เข้าโดยไม่ต้องสอบผมก็เลยได้เข้าไม่ใช่ว่าผมเรียนเก่งนะเป็นปีที่ทางรัฐบาลหรือว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
พลาดพลาดจริงๆเพราะผมเข้าไปที่วัดเทพศิรินทร์พี่น้องนึกสภาพผมเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยเสื้อนักเรียนของผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขียนว่าอดัมตัวใหญ่ๆเต็มหลังเลยนะแล้วก็เขียนว่า109เป็นรุ่นของผมอะอดัม109เต็มหลังเลยและเขียนตรงเนี้ยปักตรงเนี้ยเป็นทอทหารตัวยาวๆลงมาเงี้ยทอสรองเท้าเป็นรองเท้าแบบนางพยาบาลไม่มีอะไรฮะไม่มีเชือกผูกกางเกงเวสต์บอยถ้านั่งเนี่ยเห็นไข่เลยคือสมัยก่อนเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเท่ๆของเขาคือจะเอาให้สั้นและรองเท้านี่ม้วนติดรองเท้าเลยนั่นคือสภาพเด็กสมัยก่อนใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเด็กขาสั้นนะฮะอันนั้นเรียนอยู่วัดเทพศิรินทร์นั่นผมตั้งตัวนั้นไปเรียนพี่น้องคิดว่าผมจะได้เข้าเรียนไหมไม่ได้เข้าผมไปอยู่ในวัดคือวัดกับโรงเรียนติดกันผมไม่เรียนจริงแต่ผมไปอยู่ที่วัดเอาไก่วัดไปตีไก่สุเหร่าคิดดูนะคือไม่ได้คิดเลยคือเกเรอย่างเดียวเลยเอาไก่วัดเนี่ยเอาไก่ของพระที่เขามาปล่อยสะเดาะเคาะนะเอาไปตีที่กูโบในมัสยิดมหานาคเสร็จแล้วก็เอามาคืนพระนี่ออกมาตกใจเลยไก่แบบหน้าเละยืนงอยประกาศใครเป็นคนเอาไก่ไปตีใครเป็นคนเอาไก่ไปตีสุดท้ายก็จับได้ผมเองโดนนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อยกับเด็กวัดอยู่อย่างนั้นแหละคือสภาพจริงๆแล้วเราไม่กลัวเลยคือไม่กลัวร้อนเลยทำไมไม่กลัวก็ไม่รู้นะเพราะเป็นที่เราไม่กลัวเพราะว่าเราไม่นึกเราไม่รู้เราไม่เคยเจอการลงโทษจริงๆคือเราคิดว่าเราอดทนได้อะเราคิดว่ายังไงก็รอดได้ใช่ไหมฮะเราไม่เคยเจอจริงๆแต่พอวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมเจอเนี่ยไม่ได้เจอกับตัวเองผมไม่ได้โดนอะไรผมไม่ได้ลดความผมไม่ได้โดนใครแทงไม่ได้โดนใครยิงแต่ให้แม่ป่วยให้แม่ของตัวเองเนี่ยป่วยแม่ผมอะป่วยชนิดที่เดินไม่ได้เจ็บเข่าพอถึงตรงนั้นแหละพี่น้องผมก็เริ่มหาทางช่วยเหลือคนที่เรารักอย่างน้อยในโลกนี้คนที่เรารักแล้วเราไม่สามารถจะทิ้งเขาได้ก็คือพ่อแม่นี่คือความเป็นลูกไม่ว่าจะเกเรแค่ไหนนะพ่อแม่ก็สำคัญที่สุดในชีวิตเลยถึงแม้ว่าเราจะดื้อกับพ่อแม่ขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝังสายใยบางๆระหว่างลูกกับแม่ไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็สงสารแม่แล้วก็เพื่อนที่เกเรด้วยกันถามว่าช่วยผมได้ไหมไม่ได้ผมถามเพื่อนคนนู้นคนเนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยเราช่วยไม่ได้จริงๆไม่รู้จะทำยังไงถามว่าตัวเองมีความรู้อะไรบ้างจะไปช่วยแม่ก็ไม่มีวุฒิการศึกษาก็ไม่มีผมเนี่ยสอบได้เทอมนึงเกรดเฉลี่ยของผมนะครับตอนม.2เนี่ย 1.0 ม.3 เทอมแรกเนี่ย 0.05 สอบภาษาไทย60ข้อถูก5ข้อสุดยอดแห่งประวัติการสุดยอดจริงๆพี่น้องและเรื่องตีรันฟันแทงนี่ไม่เคยหลบเลยโดนตีโดนกระทืบโดนไม่มีหลบเลยพี่น้องไม่เคยกลัวเลยแต่กลัวเรื่องเดียวกลัวแม่กลัวแม่เจ็บกลัวแม่จะลุกขึ้นไม่ได้ต่อไปหาคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือตัวเองจะไปทำงานก็ไม่มีวุฒิไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละคืออัลลอฮ์ให้คือบางพอมาถึงจุดเนี้ยพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไม่มีทางออกผมก็หยิบกุรอานเป็นที่พึ่งสุดท้ายอัลลอฮ์ซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งหยิบกุรอานออกมาแล้วก็อ่านซูเราะห์แรกที่ไม่ได้อ่านมานานมากเลยคือซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอ่านวันหนึ่งห้าเวลาตลอดพอเราอ่านวะอียากะนะบุดวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นนะที่เราขอความช่วยเหลือเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราต้องสักการะพอถึงตรงเนี้ยชีวิตเปลี่ยนเลยเราเที่ยวไปขอความช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้เพื่อช่วยแม่เราแต่ทั้งหมดไม่ใช่เจ้าของชีวิตเราและแม่ของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเลยที่เราต้องขอผมก็เปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือบางครั้งก็กลับวันนี้กลับมานั่งคิดว่าเราต้องรอเวลาเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนตัวเองล่ะเราต้องรอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คนข้างๆของเราเนี่ยตายกันไปก่อนเราต้องรอให้เกิดปัญหากับตัวเราก่อนเราต้องรอให้ชีวิตมันตกต่ำย่ำแย่ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนตัวเองล่ะถ้าเราเปลี่ยนตัวเองในสภาพแบบนั้นแสดงว่าเรานี่
สุดๆแล้วเป็นคนที่อกตัญญูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆของผมนะแต่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺทรงให้ผมได้เปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์ไหนเปลี่ยนแปลงผมแต่มันเสียดายชีวิตที่ผ่านมาแล้วมานึกถึงวันนี้ไม่รู้ว่าไอ้บาปที่ผมทำมาทั้งหมดยังได้รับการอภัยโทษแล้วหรือยังก็ไม่รู้ไม่รู้แต่เรามีความหวังในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีซอฮาบะห์มีใครที่เปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ที่มันวิกฤตแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นมีคนหนึ่งนะครับฟุดอยอิบนุอิยาดยานินุฟุดอยเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในยุคซะลัฟนะครับเขาเป็นเหมือนโจรปล้นคอยดักผู้คนที่เดินทางเนี่ยก็จะปล้นมีอยู่วันหนึ่งเขาจะเข้าไปปล้นในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงอยู่คนเดียวหมายว่าจะเข้าไปทำไม่ดีด้วยแล้วปรากฏว่าได้ยินผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอ่านกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าจะรอการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ตอนไหนอย่างไรชายคนนี้ก็ลงจากกำแพงแล้วก็ถามตัวเขาเองว่าจะรอการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่อย่างไรตอนไหนแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงฟูดอยอิบนุอัยยาดพี่น้องครับถ้าหากว่าเราใคร่ควรพิจารณาจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยบอกเราอยู่เสมอว่าให้เราเปลี่ยนแปลงเถอะให้เรากลับมายอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะก่อนที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ให้บริสุทธิ์เถอะแต่บางครั้งเรามองข้ามหลายๆเหตุการณ์แล้วเราไม่ค่อยจะยินดีกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไม่ค่อยขอบคุณนะพี่น้องนั่นแหละคือการที่เราไม่ยอมจำนนต่อเราผมมีหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่เป็นความหวังของผมเป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมและความรักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยมันมากมายขนาดไหนเป็นหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหะดีษยาวเลยผมจะอ่านให้ฟังบันทึกที่บันทึกจากท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดท่านได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาคิรุมัยยะดคุลุลญันนะห์รัจุลมีชายคนหนึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือวันที่เราตายไปพี่น้องวันที่เราถูกฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์วันที่เราอยู่ในตำแหน่งของการสอบสวนวันที่เราข้ามสะพานซิรอตวันที่เราไปยืนอยู่ระหว่างนรกและสวรรค์วันนั้นคนที่เป็นอะฮลุญญะมีนก็คือชาวสวรรค์เนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์เหลือแต่อะฮลุนนาร์ชาวนรกที่เป็นมุสลิมจะต้องเข้านรกเพราะว่ากาเฟสเนี่ยเข้านรกตั้งแต่สะพานซิรอตแล้วสะพานซิรอตเนี่ยเขาไม่ต้องข้ามเลยลงนรกเลยกาเฟสลงนรกหมดที่เหลือเนี่ยข้ามไปเนี่ยคือมุสลิมทั้งนั้นเลยแล้วมุสลิมส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้านรกก่อนที่จะเข้านรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาให้นบีเนี่ยชะฟาอะห์ก่อนนบีจะชะฟาอุมมะตีให้ประชาชาติของนบีเนี่ยได้เข้าสวรรค์ออกจากนรกเข้าสวรรค์แต่คนที่จะมีเงื่อนไขได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีคือคนที่ไม่ทำบิดอะห์และไม่ทำชิริกไม่ทำบิดอะห์และไม่ทำชิริกถึงได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีฉะนั้นการที่เรารู้จักซุนนะห์ท่านนบีปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีอาจจะมีเกียรติคร้านบ้างอาจจะมีฝ่าฝืนกับอัลเลาะห์บ้างจะได้ความช่วยเหลือจากท่านนบีตราบใดที่เราไม่มีชิริกและไม่มีบิดอะห์พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กุรอานให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาชะฟาอะห์คนที่อยู่ในนรกมาลาอิกะห์เนี่ยเคยขอดุอาให้กับใครเห็นใครเนี่ยมาเรียนหนังสือแบบเนี้ยมาลาอิกะห์ก็จะบอกชื่อคนเนี้ยเรียนหนังสือคนเนี้ยฉันรักคนเนี้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้พวกเขาออกจากนรกเสร็จแล้วก็เป็นพวกเราสว่าถ้าเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชาวสวรรค์เนี่ยช่วยเหลือชาวนรกอีกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือชาวสวรรค์เนี่ยจะขอจากอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์คนนั้นน่ะเค้าเคยละหมาดกับฉันคนนั้นน่ะเคยถือศีลอดกับฉันคนนั้นน่ะเคยมานั่งเรียนกับฉันอัลเลาะห์ได้โปรดขอให้ฉันได้ช่วยเขาด้วยเถอะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตอัลเลาะห์จะถามว่าจงไปหาเลยใครที่ท่านรู้จักท่านรู้จักใครในนรกที่ท่านรักท่านไปเอามาเลยนี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์จะให้ในวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พวกเราเข้าไปช่วยให้ชาวสวรรค์เข้าไปช่วยฉะนั้นการคบเพื่อนนี่สำคัญมาก
เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรรอญูลุอะลาดีนิคอลีลิฮิแท้จริงคนคนหนึ่งจะดีไม่ดีอยู่ที่การคบเพื่อนมีศาสนาไม่มีศาสนาอยู่ที่เพื่อนของเขาเพราะว่าเพื่อนที่มีศาสนาเนี่ยคำพูดคำจาออกมาจากคนที่มีศาสนาเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องศาสนามีแต่คำปลอบใจมีแต่การพูดเพื่อให้กำลังใจกับเราแต่ถ้าเราคบเพื่อนที่ไม่มีศาสนาเพื่อนชอบนินทาเพื่อนชอบชวนเราไปในทางที่ไม่ดีทางเสื่อมเสียมันไม่มีอะไรเลยนอกจากจะพาเราไปเสียและในวันเกียรติมีผลด้วยเพราะเราไม่ได้อยู่กับคนดีอ่ะเพราะวันนั้นเขาไม่รู้จักเราเขาไม่บอกเลยว่าเอ้ยฉันเคยชวนเขาไปละหมาดฉันเคยติดสิทธิ์กับเขาเขาไม่รู้จักเราและจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเลยฉะนั้นทางรอดของเราอีกทางหนึ่งคบเพื่อนหาเพื่อนที่ดีเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟันยังซุรอะฮาดุกุมมายุคอลิลุจงพิจารณาคนที่เราจะเอามาคบเป็นเพื่อนรักให้เป็นคนที่ดีมีศาสนาจริงๆคบเป็นเพื่อนรักและรักษาเขาด้วยถ้าหากว่าผิดใจกันนิดเดียวอย่าโกรธอย่าหนีจากเขาแต่ให้อภัยเขาเถิดเพราะเขาจะช่วยเราในสวรรค์ในวันเกียรตินี่คือสิ่งที่สำคัญมากพอเพื่อนช่วยเพื่อนชาวสวรรค์ช่วยชาวนรกแล้วมันจะเหลือชาวนรกที่ชาวสวรรค์ไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพอทุกคนช่วยหมดแล้วเนี่ยพอมีชาวนรกที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาจะถามอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาถามว่าใครที่หัวใจของเขาเนี่ยมีอีหม่านเพียงแค่เท่าธุลีเดียวอัลลอฮฺก็จะให้เข้าสวรรค์ทุกคนก็จะได้ออกจากนรกแต่ออกในสภาพที่โดนไฟไหม้เรียบร้อยแล้วมีการลงโทษเกิดขึ้นแล้วด้วยกับความทรมานเจ็บปวดแต่อัลลอฮ์ก็ยังจะเอาออกมาแล้วก็ให้ไปลงในแม่น้ำที่เป็นฮายะแม่น้ำอย่างชีวิตแล้วรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาจะตีตาประทับว่าเนี่ยอุตกอฟินนาร์มินันนาร์ธาตุหรือว่าบุคชาวนรกที่ถูกปลดปล่อยอัลลอฮ์จะประทับตาและจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดในสวรรค์คือผมก็เชื่อว่าเราไม่อยากมีสภาพแบบนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าได้เข้าสวรรค์แต่เข้าสวรรค์ด้วยกับถูกประทับตาว่าเป็นชาวนรกมาก่อนแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่มีการกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นสถานะที่ต่ำที่สุดในสวรรค์แล้วแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายนบีบอกที่เขาอยู่ในนรกเขากำลังถูกเผาไหม้อยู่กำลังกิ้งไปกิ้งมากำลังทรมานอยู่ด้วยความร้อนในนรกในนรกมีการลงโทษหลายชนิดการทุบตีความร้อนความเย็นที่เย็นจัดการบีบรัดการดึงชักไส้การใส่น้ำเลือดน้ำหนองการทุกอย่างเลยจะมีชายคนหนึ่งที่เขาทำไมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟาฮุวะยัมชีมัรรอวะยักบูมัรรอชายคนเนี้ยจะกึ่งคานกึ่งเดินออกมาเหมือนกับเกลือกตัวเองออกมาจากนรกวะตัสฟะอูฮุนนารุมัรรอแล้วก็ไฟนรกมันก็แผดเผาหน้าเขาแผดเผาร่างกายเขาคายมันออกมาเรื่อยๆทีละนิดออกมาจากนรกคนเดียวคนสุดท้ายเมื่อมาถึงพอพ้นจากนรกมานะครับฟาอิดาจาวะซาฮาอินตาฟาตาอิไลฮาพอออกมาแล้วเนี่ยชายคนนี้จะหันกลับไปมองนรกฟะกอละและเขาก็กล่าวว่าจาบารักัลลดีนัจญานีมิงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทำให้ฉันพ้นจากเจ้าแล้วเขาดีใจมากคนสุดท้ายนะแล้วก็จะอ้าวตอนยัลลอฮฺชัยอันมาอ้าวตอฮฺอาฮดันมินัลอาวลีนวันอาคิรีนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ให้ฉันสักเสี้ยวหนึ่งจากบุคคลที่อัลลอฮฺให้มาก่อนหน้านี้ที่ได้เข้าสวรรค์ไปแล้วชายคนนี้รู้สึกดีใจมากเลยเสร็จแล้วชายคนนี้ก็ฟาตัรฟะอูละฮูชัยรอมีต้นไม้ต้นหนึ่งก็โผล่มาต่อหน้าเบื้องหน้าเขาฟะยะกูลเขากล่าวว่าไอ้รับบีโอ้อัลลอฮ์อัดนีนีมินฮาดีชัยรอขอให้พระองค์ทำให้ฉันเนี่ยเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้ด้วยเถิดฟะลิอัสตะดิลละบิดิลลิฮาวะอัชรอมินมาอิฮาเพื่อที่ฉันจะได้เข้าไปหลบในร่มเงานั้นและได้ดื่มน้ำที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นฟะยะกูลุลลอฮ์อัซซะวะยัลลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่ายับนาอาดัมลูกหลานอาดัมเอ๋ยละอัลลีอินอาตอยกูฮาตอยตุกะฮาซะอันตะนีกอยรฮา
ถ้าหากว่าฉันจะให้เจ้าแล้วต้นไม้ต้นนี้ให้เจ้าเข้าไปพำนับไปดื่มน้ำเนี่ยฉันเชื่อว่าเจ้าก็จะขอสิ่งที่มันนอกเหนือจากนี้อีกคนที่ออกจากนรกนี่เขาไม่ต้องการอะไรแล้วเห็นต้นไม้เนี่ยมีน้ำมีร่มเงานี่ขอแค่นี้แหละขอแค่นี้จริงๆและฟะยะกูลุชายคนนั้นก็กล่าวว่าลายาร็อบบีโออัลลอฮ์ฉันจะไม่ขอฉันจะไม่ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ขอวะยูอาฮิดูฮูอัลลายัสอะลูฮูกอยรฮาเขาก็ได้สัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เขาไปอยู่ในต้นใต้ร่มเงาต้นไม้เนี่ยเขาจะไม่มีวันขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้แล้วนี่คือความสุขของเขาแล้วความดีที่เขาจะได้สุดๆแล้ววะร็อบบูฮูยะอะซุรูฮูและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้เขาلأنه يرى ما صبر له عليه พอเขารู้ว่าเขาเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะอดทนได้ในการที่จะได้ไปอยู่ตรงนี้แล้ว فَيُذْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَدِلُ بِذِلِّهَا และชายคนนั้นก็เข้าไปอยู่ในร่มเงา وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا และเขาก็ได้ดื่มน้ำที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้น ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ และมันก็ปรากฏอีกต้นไม้หนึ่งต่อหน้าเขาอีกเฮียอัสนุมินัลอูลาและมันดีกว่าต้นแรกฟะยะกูลุอัยร็อบบีโออัลลอฮ์เขากล่าวอัดนีนีมินฮาซิชะรอขอให้ฉันเนี่ยได้ใกล้อีกต้นไม้หนึ่งด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ลิอัชรอบินมาอีฮะเพื่อที่ฉันจะได้ดื่มน้ำมันวะอัสตะดีลุบิซิลลิฮะและฉันจะได้อยู่ในร่มเงาของมันและอัสอะลูกะกอยรฮะและฉันจะไม่ขออื่นใดแล้วนอกเหนือจากนี้ฉันจะขอแค่นี้แหละให้ได้เข้าไปในใต้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งด้วยเถิดฟะยะกูลุอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่ายับนะอาดัมโอลูกหลานอาดัมเอ๋ยอะลัมตุอาฮิดนีอัลลาตัสอันนีกอยราเจ้าไม่ใช่หรือที่เป็นคนสัญญากับฉันว่าจะไม่ขออีกฟะยะกูลละอัลลีอินอัดดัยนุตุฮะฟุกามินฮะตัสอัลูนีกอยราฉันเชื่อว่าถ้าหากว่าเจ้าถ้าหากว่าฉันให้เจ้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นเนี้ยต้นถัดไปเนี่ยฉันเชื่อว่าเจ้าก็จะขอนอกเหนือจากนี้อีกชายคนนั้นบอกว่าอะไรครับละฟะยูอาฮิดูอัลลายัสอะลูฮูกอยรฮาชายคนนั้นบอกว่าฉันขอสัญญาขอสาบานกับอัลลอฮ์ขอทำสัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันจะไม่ขอนอกเหนือจากนี้อีกวะร็อบบุฮูยะอะซุรูและอัลลอฮ์ก็ให้เขาก็กระเถิบตัวเขาจากต้นแรกไปต้นที่สองแล้วเขาก็ได้ดื่มน้ำแล้วเขาก็ได้ร่มเงามันซุมมาตุรฟะอูละฮูชัยรอแล้วก็มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็อยู่อินดาบาบินชันนะมันอยู่ติดกับประตูสวรรค์เลยคราวนี้แล้วมันดีกว่าสองต้นไม้แรกฟะยะกูลชายคนนี้ก็กล่าวว่าไอ้ร็อบบีโอ้ลออะดีนีมินฮาซิชัยรอโอ้พระองค์ให้ฉันเนี่ยเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ด้วยเถิดเพื่อที่ฉันจะได้ร่มเงาจากมันและได้ดื่มน้ำจากมันและฉันจะไม่ขอนอกเหนือจากนี้อีกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายาอิบนาอาดัมโอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยทำไมครับอัลลัมตุอาฮิดานีอัลลาตัสอันนีกอยรฮาเจ้าสัญญาแล้วถึงสองครั้งว่าจะไม่ขอนอกเหนือจากนี้อีกกอละบะลาใช่อัลลอฮ์ฮาซีลาอัสอะลูกะวะรฮาร็อบบุยะซุรฮูและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้ชายคนนี้เข้าไปยังต้นไม้ต้นนี้พอชายเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาต้นที่3เห็นสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เห็นบ้านในสวรรค์เห็นลำธารในสวรรค์ได้กลิ่นไอสวรรค์ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยาร็อบบีไอยาร็อบบีโออัลลอฮ์ฉันไม่ไหวแล้วขอจากพระองค์ให้ฉันได้เข้าสวรรค์ด้วยเถิดพอถึงตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่ายับนะอาดัมมายะซีรินีมินกะอายุรดีกะอันอุติยะกะดุนยาวะมิสลาฮามะฮาโอ้ลูกหลานอาดัมจะเอาหมดเลยไหมทั้งดุนยาที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยจะได้ไม่ต้องขออีกอะไรถึงจะพอใจบ่าวคนนั้นก็บอกว่าอัลลอฮ์พูดแบบนี้ได้ยังไงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตานะอัลลอฮ์บอกกับฉันแบบนี้ได้ยังไงล้อเล่นกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเสร็จแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ไหมให้
อัลลอฮ์ให้พี่น้องบ่าวคนใดในโลกดุนยาขอเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเราขอหรือเปล่าล่ะเวลาที่เราทำความผิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราขอหรือเปล่าอย่าล้ออภัยโทษให้แก่ฉันเวลาที่เราอยากได้อะไรก็แล้วแต่เราขอหรือเปล่าเราลุกขึ้นมาขอลุกขึ้นมาวิงวอนลุกขึ้นมาพูดคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามค่ำคืนบ้างหรือเปล่าอัลลอฮ์ให้พี่น้องแม้กระทั่งชาวนรกปกติแล้วเนี่ยชีวิตมันจบที่ดุนยาไม่มีการขอแล้วนะพอไปถึงในช่วงที่ต้องไปอยู่ในนรกในสวรรค์นี่คือคุณหมดสิทธิ์ที่จะขอแล้วแต่อัลลอฮ์ก็ยังให้ชาวนรกขอและอัลลอฮ์ก็ให้สุดท้ายชาวนรกคนนั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาอันสูงส่งและเหนือขนานับขนาดนี้ผมว่ามันคงกลบความรู้สึกของเราที่จะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ได้ที่เราจะทรยศต่อพระองค์ผู้ทรงเมตตาขนาดนี้เวลาที่พี่น้องคิดจะทำความชั่วอะไรสักอย่างหนึ่งคิดจะทำไม่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งใครควรเรื่องนี้ให้ดีๆถึงความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้และอย่าทรยศกับอัลลอฮ์เลยเพราะอัลลอฮ์เมตตาทางตรงกันข้ามนะครับถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาลงโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษชนิดที่เราเนี่ยทนไม่ได้เลยการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามันเจ็บปวดแสนสาหัสมากฉะนั้นไม่คุ้มเลยกับการที่เราต้องทรยศต่อผู้ทรงเมตตาฉะนั้นชีวิตพี่น้องตอนนี้เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังมีโอกาสที่จะเป็นมุสลิมแท้ๆก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้อยากจะให้พวกเราแข่งขันกันในเรื่องการทำความดีแข่งขันตรงนี้ไม่ต้องแข่งขันกับเพื่อนแข่งกับใจตัวเองจำได้ไหมตอนที่เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองทำความชั่วเริ่มรู้ตัวว่าชีวิตที่ผ่านมาเราไม่รู้ศาสนาช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงมันจะมีความหอมหวานในการละหมาดมีความหอมหวานในการมาฟังบรรยายมีความสุขที่จะได้ทำความดีแต่พอมันนานวันเข้ามันรู้สึกเริ่มเฉยๆชาๆไปแล้วจำได้ไหมว่าสุญูดที่เรารู้สึกใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อยากจะให้เรานึกถึงในวันนั้นแล้วกลับมาเป็นแบบนั้นอีกเราต้องแข่งกับความรู้สึกของตัวเองแข่งการทำความดีเพื่อที่เราจะได้ทำความดีและให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอใจเราให้ได้เพื่อให้ความดีนั้นมันไปลบความชั่วของเราและเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่พอใจเลิกคิดถึงความสบายในโลกดุนยาไปเลยเลิกคิดจะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างลำบากแต่ลำบากตรงนี้คือวิถีของการทำความดีบรรดาซอฮาบะห์มุอาซอิบนุญะมันหรือว่าซอฮาบะห์ชนไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในสมัยท่านนบีเนี่ยคนใดก็ตามพอตอนเช้ามาเขาคิดถึงการงานใดสักการงานหนึ่งในวันนั้นที่เขาทำแล้วมันจะเป็นการงานที่ดีกว่าเมื่อวานจะเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อวานไม่ใช่ทำความดีเท่ากับเมื่อวานแต่ต้องดีกว่าเมื่อวานมูอาซิมูชาบันบอกว่าฉันไม่เคยคิดถึงโลกดุนยาไม่เคยคิดถึงอะไรเลยนอกจากฉันชอบที่จะอยู่ตอนที่ฉันถือศีลอดและมีความร้อนมาทำให้ฉันต้องอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าอะไรครับอยากจะอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยาและไปได้สิ่งที่มันสบายในโลกหน้านี่คือสิ่งที่เราต้องทำผมเองก็พยายามทำผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรได้บ้างแต่พยายามทำทุกอย่างเลยไม่กล้าที่จะมีความสบายถึงมีบ้านแค่อยู่แค่เพียงแค่ห้อง 3x3 บ้านผมเนี่ยเป็นบ้านเช่าด้วยกลัวว่าตัวเองถ้ามีบ้านหลังหนึ่งกลัวจะลืมความรู้สึกแบบนี้
มันไม่อยากจะมีเพราะเราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับเวลาได้ตังค์จากงานบรรยายมาผมไม่กล้าซื้ออะไรเลยรู้ไหมเพราะอะไรมะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยคนจนอย่างผมน่าจะมีเงินให้คนอื่นเขาได้บ้างและการที่ผมได้ช่วยเหลือพี่น้องหลายๆที่แล้วพี่น้องช่วยบริจาคมาให้ผมไปช่วยเหลือเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจว่าผมรวยมีคนมาขอยืมเงินผมทุกเดือนเลยแล้วผมไม่ปฏิเสธด้วยถ้าผมมีคนมาขอ 20,000 ผมเก็บว่ากะว่าจะไปช่วยเหลือพี่น้องคนยากคนจนมายืมอ่ะให้ 20,000 สักพักหนึ่งมายืม 5,000 สักพักมายืม 6,000 สักพักหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าอาจารย์มีคนบอกอาจารย์มีตังค์ขอยืมตังค์หน่อยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยแต่ละเดือนเราใช้เงินไม่ได้แล้วอะเราจะได้เก็บไว้ให้คนมายืมมันความรู้สึกจริงๆนะครับมีความรู้สึกว่าคือไม่เอาไปใช้กินอะไรไม่ได้แล้วอะต้องเก็บไว้เดี๋ยวเวลาพี่น้องมายืมจะได้มีเงินให้เขาผมไม่ได้หวังอะไรเลยแค่อยากจะลบบาปที่ตัวเองเคยทำในอดีตว่าเงินเอามาผมก็ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆผมอยากพี่น้องแข่งกันแบบนี้เลยถ้าวันไหนที่พี่น้องไม่รู้จักพี่น้องต้องรู้สึกหงุดหงิดวันนี้ไม่ได้บริจาคเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยมันจะหมดวันอยู่แล้วกำลังจะนอนแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะอยากให้พี่น้องรู้สึกแบบนี้เลยตื่นเช้ามาทำอะไรดีอ่ะที่ไอ้วันเนี้ยเวลาถูกสอบสวนมีคำตอบยาวล้อฉันทำแล้ววันเนี้ยอยากให้มันเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่แค่ทำอิบาดะห์ที่เราทำกันเหมือนทุกวันที่มันเป็นสิ่งที่เรากำหนดและทำมันและคิดว่าตัวเองจะรอดไม่เอาไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากจะให้เราคิดทำอะไรก็ได้และพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดถ้าพี่น้องกลัวว่าเงินจะหมดแสดงว่าพี่น้องกำลังดูถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อวดตัวเองอยู่แล้วว่าอินนาฮูรัซซากพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพคลังของพระองค์เนี่ยนะไม่มีวันลดถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีเราอะการที่เราถ่ายเทริสกีของตัวเองไปให้คนอื่นอะแล้วอัลลอฮ์ให้ริสกีเรามันก็จะอยู่กับเราพี่น้องแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าพระองค์จะยุริบิสซอดากอตพระองค์จะให้เพิ่มให้ด้วยกับคนที่บริจาคยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ก็จะให้ยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ก็จะให้ไม่ต้องกลัวบริจาคทุกวันบริจาคไปเลยไม่ต้องกลัวจนมีเหรอคนบริจาคและจนไม่มีมีแต่คนจนที่ไม่บริจาคคนจะยิ่งจนลงเขาไม่บริจาคจะยิ่งจนลงแล้วอย่าคิดว่าตัวเองจนเลยไม่บริจาคนะครับอย่าคิดแบบนั้นเลิกคิดไปเลยพี่น้องเพราะว่าบริจาคมันไม่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีเงิน200แล้วบริจาคบาทเดียวก็บริจาคได้อย่าดูถูกเงินในกระเป๋าตัวเองพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับผมก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าพี่น้องผมเองก็จะพยายามในส่วนของผมอยู่เรื่องความรู้เรื่องเราศาสนาก็พยายามที่จะทิ้งเอาไว้เป็นมรดกเอาไว้เวลาที่ผมตายไปเนี่ยมันตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์มันมี YouTube มันมีเทปมันมีอะไรเนี่ยความรู้ที่ผมเคยบอกไว้เคยสอนไว้มันก็ยังคงอยู่เป็นความดีที่จะส่งถึงผมผมก็ดีใจฉะนั้นพี่น้องอย่าให้ผมได้คนเดียวพี่น้องต้องทำด้วยเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปบอกต่อเอาไปเผยแพร่ต่อแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในรอบหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับข้าวสารอลูกาพี่น้องช่วยกันบริโภคช่วยกันนะครับแล้วก็เราจะได้ช่วยสร้างบ้านให้กับพี่น้องคนยากคนจนนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับพี่น้องใครมีรถใครมียานพาหนะเนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดอู่เหมือนกันอู่รถยนต์ทำสีรถทำทุกอย่างเลยผมเชื่อว่าพี่น้องอาจจะเคยประสบปัญหาเดียวกับผมอย่างผมมีรถเนี่ยเวลารถเสียเนี่ยเวลาเข้าไปซ่อมในอู่เนี่ยอู่ใครก็ไม่รู้เนี่ยเรากลัวว่าเขาจะวางยาเราคือผมเนี่ยเคยไปทําที่นึงเขาบอกให้ผมเปลี่ยนโชคใหม่ผมก็เลยจ่ายตังค์ให้เขาซื้อโชคใหม่แต่ปรากฏว่าเขาเอาโชคเก่ามาให้คือเนี่ยมันเป็นปัญหาแต่ทีนี้ตอนนี้มีอู่มุสลิมแล้วมีอู่มุสลิมมีความไว้เนื้อเชื่อใจผมเป็นหนึ่งในคนดูแลอู่นั้น
พี่น้องมาได้เลยไม่มีการโกหกไม่มีการโกงและเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับอู่นี้อยู่แถวสี่แยกมินบุรีล่มเก้าครับผมมินบุรีล่มเก้าครับแล้วก็มีระบบเงินผ่อนด้วยไม่มีดอกเบี้ยเพราะผมเชื่อว่าบางคนอยากจะทำให้รถตัวเองดีขึ้นแต่ว่าไม่มีเงินก้อนเป็นกังวลมาเลยมาคุยกันนะครับแล้วผมจะทำให้อินชาอัลเลาะห์ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อช่วยกันสังคมพี่น้องแล้วก็เงินรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาทำบ้านให้คนจนเช่นเดียวกันฮะชื่ออู่เนี่ยเป็นชื่อบริษัท Future Tech นะครับ Future Tech ครับผมบริษัท Future Tech ส่วนข้าวเนี่ยอลูกาอลูกาเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นสื่อนำนะครับจากพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเรานะครับมีความหมายเดียวกับมารายการนั่นแหละครับผมโอเคครับพี่น้องอาจารย์ชูกศก็อาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรัทธาชนก็มาถึงแล้วนะฮะแล้วก็จะได้พบกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ชูกศดานีสมันหลังจากผมนะครับข้าวขาวมีครับหมดตอนนี้ข้าวของเรามีข้าวหอมมะลิมีข้าวขาว 100% หอมมะลิ 100% ข้าวหมดแล้วค่ะข้าวหมดแล้วในรถมีพี่น้องอย่ารำคาญผมนะฮะที่ผมเนี่ยเอาของมาขายอะไรเงี้ยอย่ารำคาญนะทำนี่แหละข้าวกล้องยังไม่มีครับตอนนี้คือมีข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวภูเขากำลังจะมาหลังอีกแล้วก็ข้าวอีกอันนึงข้าวสังหยดใช่ตอนนี้ยังไม่มีครับชาวแล้วจะกำลังจะมีเร็วๆนี้นะครับผมข้าวภูเขาก็หลังอีกทั้งหมดหลังอีกหมดเลยจ้ะโอเคครับผมใช่สังหยดดีมากครับเป็นข้าวที่ปลูกด้วยกับน้ำทะเลน้ำกร่อยกับน้ำจืดผสมกันข้าวออกมาหวานอร่อยนะครับฮะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์